ู้ละต่อมาคำที่สองท่านพุทธทาสเรื่องของอิทธิปัจจตาอันนี้ฟังเทปมีในเทปแล้วฟังตรงๆด้วยท่านเป็นคนที่พนันทางท่านเองท่านเผยแพร่คำว่าอิทธิปัจจตาเนี่ยมาเป็นเวลา15ปีลูกศิษย์ลูกหาระดับนั้นกันไปด้วยไม่เก็ตผมพูดในทีเดียวด้วยนาทีเดียวด้วยดูสิมันย่อขนาดเนี่ยก็เก็ตท่านพุทธทาสอย่างสองคำนอกนั้นไม่เคยไปนั่งอ่านนั่งฟังไม่เอาเลยไม่เสียเวลาอ่านเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องพระพุทธรูปบางประธรรมก็คือเรื่องรูปรุ่นนามผมเข้าใจนี่มาก่อนอยู่แล้วในบริบทของผมเองแต่ไม่มีภาษามาสำทับปุ๊บมันก็เลยโอ้โหรู้ทันทีด้วยนะก็แค่นั้นนอกนั้นก็มีใครส่งหนังสือมาให้เจ้าของเขายังไปไหนก็ไม่รู้ไปเผาอย่างนั้นไม่รู้นี่ตัวหนังสือก็ยังค้างอยู่เลยแต่ก่อนเข้ามาที่นี่บ่อยเจ้าของหนังสือเจ้าคนที่เอามาให้คนที่เขียนนั่นคือคุณนิสาเชนะคุณถ้าผมจะอ้างเอาอะไรต่างก็อ้างตรงนี้เองเยอะแยะจะตายไปไหวเลยเนี่ยอภิญญา5เป็นยัง6ก็ไม่มีพูดถึงอภิญญาก็มาดูหน่อยเลดูหน่อยนิดเดียวอ๋อนี่เหรออสวะขจายานเป็นนี่หรอวะปัญญาอย่างรู้อริยสัจที่ทำให้สิ้นอสวะขีดเนี่ยก็ถูกเป๊ะเลยหูทิพย์ปัญญาที่รู้จุติประการเกิดและปฏิสนธิของสรรพสัตว์เป้เลยตาทิพย์แล้วก็อีกคำหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณคือปัญญาที่รู้เห็นอดีตชาติตกตัวเดียวของตัวเองถ้าผมเขียนก็คือของตัวเองของตัวเราเองถ้าผมเขียนผมก็ต่อยของตัวเราเองเห็นเนี่ยผมถึงเมามันเมื่อผมพูดเรื่องปัญญาเมามันมากต่อมาก็พอเสร็จแล้วคนที่คิดและพูดจะได้มีความสามารถก็มาทับความสามารถเลยโชว์ไปเลยความสามารถเลยมันไปอ้างที่ไหนปวดหัวใช่ไหมหายเดี๋ยวนี้ด้วยนะของผมมีพร้อมมันก็เลยมากกว่าความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเองมันมากกว่าใช้คำว่ามากกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเกินร้อยเนี่ยผมพูดอะไรครับ 100% เกินต่างหากภาษาผมพูดเนี่ย 100% เกินต่างหากเกินโออินฟินิตี้ก็เกินอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมถามลูกหมอได้ลูกหมอพูดในเรื่องนี้สมมติถ้ากายเราได้ดับไปแล้วนะครับแล้วถ้าเราเขาเรียกว่าดวงจิตมันดับไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเราดวงจิตพูดเป็นดวงผิดแล้วครับอย่างที่ในพุทธศาสนาคำว่าดวงจิตพูดเป็นดวงผิดแล้วติดเชื้อแล้วก็พูดอย่างนั้นเป็นก็มาติดภาษาเป็นดวงผิดแล้วเพราะจิตมันไม่ใช่อะไรเลยอ่ะมีแล้วผมบอกว่าจิตครับเป็นแสงเป็นอะไรเวลานั่งสมาธิจะเกิดอย่างอันนี้มันฆ่าแทนฆ่าเองร่างกายเราดับไปแล้วเนี่ยเราจะได้กลับเวียนว่ายตายเกิดอีกไหมหรือว่าดับก็คือดับจบก็คือถ้าถึงตอนนั้นปุ๊บไม่ต้องเกิดแล้วมันดับไปแล้วหมดใช่ไหมครับหมดดื้อเลยแหละครับหมดดื้อของผมผมจะรู้ว่าหมดมาตั้งนานแล้วตอนนั้นน่ะที่ผมทำงานทุกวันเนี่ยครับไม่รู้ว่าผมรู้มันจะนู้นเนี่ยวันที่1มกราคมปี37ผมรู้แต่วันนั้นเลยนะที่พระพุทธผมคิดว่าถ้ามันหลังจากมันไม่ดับแล้วมันจะเวียนว่ายตายเกิดมันก็อาจจะมาเกิดในภพนึงที่อาจจะล่างไม่มีอาจฮะถ้าดับไม่มีอาจไม่มีอาจแต่จะดับยากใช่ไหมครับดับยากไหมครับหรือว่าทุกคนจะต้องดับยุคนี้ฮะยุคที่ผู้คนจะได้กันเพราะคนได้ทั้งพูดอยู่นี่แหละคนได้แล้วผมได้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม37เรื่องนี้ได้ตั้งแต่วันนั้นเลยแต่นะวันนั้นที่ได้มันไม่รู้ว่าคืออะไร โอเคไหมต่อมาก็มีผู้คนหนังสือที่ว่านี่มาให้ดูเห็นไหมครับก็อ่านไปเฮ้ยมันเข้าใจปะ
ผมอ่านพวกมันจะเข้าใจหมดเลยเพราะมันรู้ตั้งอยู่ภายในก่อนหน้านี้เลยอ๋อตัวรู้สึกมาลำเรียนผมจะเข้าใจหมดก็เข้าใจปุ๊บแต่ผมก็ไปจำมันเลยถ้าจะจำใช่ไหมผมก็มาคาดการณ์หน่อยเดียวเองหลับตาใส่เมื่อไหร่ก็ได้หลับตาพูดได้หมดทุกบรรทัดเลยทุกข้อความเลยแค่นี้ใช้เวลาทั้งสองวันทั้งคืนนั่นเนี่ยสองวันสองคืนนั่นเนี่ยมันนี่จะคลีนไอ้สารเสียพวกคุณสุขภาพนี่มันเรียกว่าเป็นไปตามกรรมเพราะมันเป็นตามกรรมกรรมหรืออะไรบางทีชอบพูดกันหมอจะบอกคุณสืบสายพันธุ์มาจากอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรก็จะอ้างกันไปนะมีเชื้อจากพันธุ์ผมสวนหมดแหละพวกโรคมีสวนก็คือนับกันไปก็บอกบางคนก็บอกถ้าเป็นผู้รู้ใจข้อมูลเนี่ยแม้แต่เดินผ่านต้นไม้เนี่ยสามารถไม่ต้องไปมองหรอกแค่เดินผ่านใจก็รู้ว่ารูเนี่ยมีกี่รูต้นไม้นั้นมีรูกี่รูไม่ต้องรังต่อรังแต่ก็มันรู้มันรู้จริงเพิ่งบอกว่าอ๋อนี่เหรอคนเกิดมาสอนคนเป็นเช่นนี้หรือผมก็ยังว่าผมมาวันนี้ผมไม่เกลียดให้เราวันนี้ได้สนทนาแล้วยังไม่ทำการบำบัดหรืออะไรที่นะผมว่าผมได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับแค่ว่างงอ่ะต้องกลับไปนั่งงงก่อนอีกครั้งนึงอ่ะต้องกลับไปคิดทบทวนว่าเฮ้ยหมอพูดอะไรมิสเตอร์แตนตันพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบนี้มันยังไงคือบางทีผมใหม่ไงผมใหม่ในเรื่องแบบนี้มากเลยแล้วพอได้ฟังปุ๊บมันเหมือนกับว่าใครมาจุดไฟแช็กให้ผมนะมันคิดถึงตรงนี้เพราะทุกทีผมไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ยินไม่เคยในเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่เคยอ่ะครับไม่เคยดูแต่ทีวีข่าวสารธรรมดาแต่พอนี้มาความรู้สึกว่าโอ้โหมันเชิงลึกมากเลยลึกจนแม้ผมต้องกลับไปคิดอีกตั้งสองวันต้องนำข้อมูลที่กลับไปแปลเป็นในหัวผมเองว่ามันเป็นอย่างยังไงคิดแบบนี้มันออกเป็นผลถูกผิดหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับแต่จากที่ฟังมามันคล้อยตามได้เยอะเลยนะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยเนี่ยแต่ว่าทุนเดิมมีอยู่แล้วอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วนะเพียงแค่ภาษามาสลดที่ผมไปสลดภาษาพระพุทธองค์ก็ทำเนี่ยมันมีอยู่แล้วสลดภาษาปุ๊บอ๋อรูปบางนามนั่นเอง ก็ในนามก็มีรูปในรูปมีนามไว้ก็แยกรูปแยกนามซะภาวะแยกรูปแยกนามนี่ยากมากครับปัจจุบันมันเป็นฟิลลิ่งของผมเป็นฟิลลิ่งเลยที่ได้มาได้ไปแบบทั่วทุกเนื้อหนังของร้อนทำอะไรผมไม่ได้นะให้รู้นะหนังผมเนี่ยจะบอกให้ทราบของร้อนทำอะไรผมไม่ได้คำถามมีว่า หลอดไฟร้อยแรงเทียนเปิดทิ้งไว้5นาทีถามว่ามันร้อนไหมร้อนแน่ถามคน 7,000 กว่าล้านคนร้อนไงไม่ร้อนไปแตะได้เลย ผมสบายแตะตัวไม่มีปัญหาเนื้อหนังผมนี่แหละอันนี้ถ้าถามในเรื่องของความผมอีกไม่ดีหนึ่งแต่ว่าคุณหมอกนี่จะต้องแบบเขาเรียกว่ามีกระสินไฟหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ให้เขาว่าอย่างนั้นถ้าเกิดให้เขาว่าผมไม่ค่อยสนใจพวกกระสินไม่เคยเรื่องนี้มาพูดจาเพราะเห็นในแนวของพุทธศาสนาพระเนี่ยซึ่งได้ปัญญาหรือได้อะไรก็จะบอกว่าผมอธิบายได้หมดแต่ผมจะไม่อธิบายเรื่องนั้นเพราะพระพุทธเจ้าห้ามผมทำเลยโอ้ยศิโรราชทุกรายผมทำแม้กระทั่งมันมีถาดให้ทำที่ภาคหนึ่งคนเห็นมีอยู่3คนพระสงฆ์รูปหนึ่งอีกคนหนึ่งคุณหญิงสมทรงจันทาภาคุณกับผมถาดใบนั้น พระสงฆ์หามาแล้ว
เอากระดาษสาหลวงพ่อเนี่ยก็ทำวางบนภาชนะที่ว่าผมก็จับด้วยว่ามีไฟลุกบึ้บขึ้นมาเลยมันมามิติไหนก็ไม่รู้จับไม่ได้ตรงนั้นทับอีกคงไม่ได้มันคงให้เกิดขึ้นครั้งเดียวคล้ายๆกับว่ามันธรรมชาติคงห้ามไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาโชว์ให้กับผู้คนเชื่อนะและจะหลงและงมงายด้วยไม่ได้หาเลยเชื่ออย่างเดียวนั้นพยายามอย่าให้คนเชื่ออย่าให้มนุษย์เชื่อโง่ก็กันจังอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อกันทั้งหลายในโลกนี้เขามีแต่จะให้คนเชื่อใช่ไหมครับเพราะผมกับคนละขั้วเลยกรรมมันอยากจะให้ขั้วเข้าใจเนี่ยใช่ไหมครับอยากจะให้เข้าใจอย่างเดียวแล้วรอวันเข้าถึงเงียบตัวผมจริงแอนตี้ในส่วนตัวนะแอนตี้ก็คือต่อต้านเนาะก็ไม่รู้ในใจถ้าอยากเชื่อก็เชื่อไปถ้าไม่เชื่อก็เนี้ยเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเอาถ้าเชื่อก็ได้แต่ต้องหาความจริงในความเชื่อให้ได้นะผมไปเจอของจริงในความเชื่อและหรือไปเจอของจริงในความไม่เชื่อก็เท่าเดียวมันก็วางได้หมดทั้งเชื่อไม่เชื่อก็เฉยได้หมดนั่นก็หาวิธีให้ของจริงในนี้มันก็มีแต่ความมาได้หรือเปล่าในนี้มีหมดอ่ะคนจริงคว้ามาได้ผมคว้าได้ผมใช้ของจริงเนี่ยรักษาผู้คนเนี่ยครอบครอบคนได้ของมันได้หมดแต่ผมจะไม่ทำใช้พลังงานครับผมจะไม่ทำได้หมดเพราะว่ามันทำให้สักครูหมอกใช้วิธีนี้มันทำให้พลังงานของครูหมอกนี่ลดน้อยไปไม่นะเป็นผ่อนแรงนั่นอย่างดีแล้วซ้ำไปเป็นของผ่อนแรงหน่อยจะไม่ทำเพราะเห็นบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาจะใช้อะไรเนี่ยเคยไปหาหลวงพ่อคูณสมัยก่อนครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำคือโดยการให้บารมีกับผู้ที่ชอบมาขอพรขอบารมีแล้วขอมากๆตัวหลวงพ่อเองก็จะเขาเรียกว่าพลังงานในร่างกายก็จะดรอปลงก็เลยใช้ผ่อนแรงใช้ผ่อนแรงแบบได้หมดก็ได้อย่าทำมีคนทำมาแล้วอย่าไปทำอย่าไปตามรอยใครเรามีเนื้อกว่าเราต้องเป็นผู้บอกใช้พลังคลื่นเสียงผมก็เออจริงนะแรกผมบอกเฮ้ยจริงเขารักษาได้ไหมเนี่ยเป็นวิทยาการที่ผมแบบงงมากเลยเรามีเนื้อกว่าอันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมขออนุญาตถามผู้บอกว่าแต่ก่อนที่นี่เป็นสถานปฏิบัติกรรมสมาธิศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคคือเกี่ยวกับนั่งสมาธิหรือเปล่าครับแน่นอนแล้วของลุงหมองนี่เคยรักษาแบบขั้นสูงสุดเป็นมะเร็งหรือเปล่าโอ้ยเก่าข้างมากถ้าเก่าแล้วโดยการใช้ไม่ได้จัดทั้งมะเร็งทั้งมะเสงทั้งมาเมียทั้งมาแม่ทั้งวันนี้วันนี้พอดีผมได้มีเกียรติมานั่งตรงนี้ผมก็เลยขออนุญาตถามเลยเพราะเพิ่งมาครั้งแรกเพราะบางทิปบางอะไรผมแต่ผมจะไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาพูดจาทางสังคมเพราะมันย้อนแย้งโดยไม่ได้ใช้ตัวยาสิ้นชื่อใช้พลังแต่ในตัวผมมีความเชื่อแล้วครับว่าการกลืนหรือการดูดระบบคายเนี่ยผมเป็นไปได้มากเลยเพราะผมไม่เคยได้ยินใครพูดตัวนี้มาเลยนะครับผมเจอลุงงองเนี่ยผมก็อึ้งเลยอ่ะผมยังคิดในทฤษฎีว่าน้ำเป๊ปซี่น้ำมันลมเนี่ยใช่ไหมลมเข้าไปปุ๊บเวลาปุ๊บมันบีบไม่ลงแต่ถ้าตับในเปิดฝาปุ๊บออกซิเจนหรือน้ำอัดลมไม่มีออกซิเจนในนั้นใช่ไหมที่ปิดฝาแบบมันบีบลงมันเป็นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบหรือเปล่าเพราะออกซิเจนนั่นเองหรือเปล่ามันไม่มีและสะสมเข้าไปในหลอดเลือดทำให้เกิดการหลอดเลือดตีบนั่นคือขาดออกซิเจนไอตัวนั้นด้วยหรือเปล่าผมเลยคิดว่าเฮ้ยหมอกนี่ยอดมากเลยอ่ะเพราะผมไม่เคยคิดใครคิดได้แบบนี้เลยอ่ะ
ถึงแม้บางคนจะมีไขมันคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแต่ถ้าเกิดออกซิเจนมันมีในหลอดเลือดซึ่งมันต้องผ่านไปได้อยู่แล้วเหมือนน้ำที่กักกั้นไม่ได้มันทำให้เกิดอาการในระบบร่างกายไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไงเพราะถ้ามันมีออกซิเจนใช่ไหมครับแต่ถ้ามันขาดออกซิเจนเมื่อไหร่หลอดเลือดตีบไม่ว่าคุณจะไปทำบายพาสหรือบอลลูนหรือทำไงก็ตามหรือกินอาหารหรือวิตามินดีก็ตามมันไม่สามารถขยายได้ใช่ไหมครับแบบดีเท่ากับออกซิเจนคราวนี้ผมมาเจอทฤษฎีที่กืนนี่เข้าไปอีกโอ้โหผมยิ่งตกตะลึงใหญ่เลยเฮ้ยผมก็มาเปรียบคิดทฤษฎีอีกว่าเฮ้ยเราปั๊มจักรยานลมเนี่ยถ้าเราปั๊มไปเบาๆเหมือนสูดหายใจเข้าไปแค่คอแล้วก็ออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถปั๊มจักรยานลมได้หรอกเพราะมีแรงดันมันออกมาแต่ถ้าผมเอาที่ปั๊มลงไปปุ๊บแล้วผมดันอีกทีปุ๊บลงไปเหมือนกับการกืนปุ๊บนะมันเป็นการกระแทกระบบปอดทำให้ปอดเกิดการทำงานเข้าไปอยู่ที่ออกซิเจนกระจายตัวเข้าไปอยู่ในตับตับก็อัดเข้ากับเลือดก็กระจายไปในหลอดเลือดมันทำให้สุขภาพพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นผมคิดแบบนี้ตลอดนะบางทีผมอ่านผมฟังลุงหนอกพูดผมว่าเฮ้ยไม่มองดูขวดน้ำมันลมเฮ้ยมันจริงว่ะมันมองมันลงไปโดนลูกตาอะไรพวกมันเข้าหมดเลยทำให้ผมมีความว่าเฮ้ยลุงออกมาไงเนี่ยแบบนี้แบบแปลกดีมากเลยแล้วมันจะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่บ้านเนาะเรารักษาตัวเราอยู่ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากตีก็เรียกว่าใน Google หรือใน YouTube เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหแบบหายากมากเลยยังมีอีกฮะยังมีจริงๆโลกใบนี้ใช้พลังงานอยู่2พลังงานพลังงานสัตว์กับพลังงานจลอันนี้ยิ่งเข้าใจยากวิชาที่เรียนมานี่แหละที่คำนวณมาเยอะแหละงาน 2,000 แต่รู้ตะกี้นี้ที่ผมคิดทฤษฎีนี้ผมพูดเนี่ยมันถูกไหมครับถูกครับถูกใช่ไหมครับของไม่งั้นผมก็คิดเองผมก็จะว่าจะไม่ถูกหรือเปล่าแต่ถ้าก็รู้บอกว่าถูกนี่แต่ผมก็จะเดี๋ยวผมจะฝึกถูกครับถูกครับนะแต่มันอึดปึ๊บถูกต้องมันขยมทีนึงสุดจักรยานมันไม่ไหวแล้วปึ๊บมันลงทั้งลมเนี่ยแป๊บเดียวแค่นี้ไม่พอมันต้องไปที่ตัวมันถึงได้เข้าใช่ไหมมันถึงได้แบบว่าอัดตุ่มไปทีนึงชักยานถ้าได้ระเบิดมันได้อยู่ในจุดระเบิดกลืนเนี่ยนะตัวก็คือกระแทกลงไปตะก่อนนั้นที่ผมยังไม่ใช้ทฤษฎีการกลืนเนี่ยผมไอเจ็บคอ6-7 เดือนกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายผมลองทุกชนิดผมไปที่หน้าสีลาดนะมีร้านขายยาเยอะผมไปบอกยายี่ห้ออะไรก็ได้เอามาเถอะให้ผมหายยาแก้ไอทันทีกินทุกชนิดกินทุกแบบหมอก็บอกว่าน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็งดน้ำเย็นผมก็ยังไม่หายจนผมมาเจอทฤษฎีลุงปอดหัวขาดโอรสโหแรกก็เก็บหน้าอกเนาะฝึกดูดไงครับเพราะมันต้องดูดใช่ไหมครับดูดโหดูดปุ๊บแป๊บเดียวสำลักแต่พอทำก่อนนอนนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องตุนอากาศก่อนนอนจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่ไอผมก็ตุนจริงๆอ่ะตุนเฮ้ยหลังจากทําประมาณอาทิตย์เดียวเฮ้ยไอน้อยลงมันเหมือนแค่ว่าเราได้ดูดออกซิเจนไปแล้วครับแล้วจากพฤติกรรมผมก็ทําแบบเนี้ยแล้วแฟนบอกเฮ้ยอยู่นี้ทําไมไม่ค่อยกลนด้วยมันเหมือนแค่ว่าเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าที่ว่าเราปกติเรานอนปุ๊บผมจะหายใจก็คิดเองนะผมผมจะนอนแบบโคออกซิเจนเราน้อยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่พอเราได้ตุนทำแบบกรณีของลุงหมอกเนี่ยสูดเข้าไปแบบละอันไว้ทิ้งแป๊บนึงใช่ไหมครับแล้วก็กืนเสร็จ3-4 เที่ยวแล้วแต่เราจะอันสั้นอันยาวทำประมาณก่อนนอนสัก3-4 ครั้งก่อนที่ผมจะสวดมนต์นะครับแล้วพอเสร็จแล้วไปนอนมันรู้สึกว่าดีเนาะแฟนบอกว่ากดน้อยลงแล้วผมก็เริ่มไอน้อยลงฝึกประมาณเกือบเดือนจนทุกวันนี้หายไอแล้วหายไอแล้วไม่งั้นไอยาพวกชวนป่วยอ่ะผมเคยกินนะผมจำได้ยี่ห้อนี้หายผมไม่กินมันไม่หายแล้วมันเหมือนมันดื้อแล้วดื้อแล้วผมเลยต้องมีพฤติกรรมตัวใหม่ก็เจอวิธีของลุงหมอคือการกืนเนี่ยมันเหมือนทำให้เฮ้ยมันทำกิริยากระเดือกอะไรชั้นเลยป่ะลูกกระเดือกชั้นไม่ตีแล้วไม่ตีคอเพราะผมคิดในใจว่าตัวใหญ่ผมจะคิดเองว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันมาจากลูกกระเดือกหรือเปล่าเนาะลูกกระเดือกเราไอ้ไม่ใช่แค่ลูกกระเดือกครับเขาเรียกว่าลิ้นไก่เราลิ้นไก่เราจะไปเกาครับผมสังเกตเฮ้ยเวลาจะไออะไรรู้สึกว่าลิ้นไก่มันไปตีคอแล้วมันทำให้คันมันไปเกาคอคิดไปนู่นนะแ
แต่ผมใช้วิธีเนี้ยกืนเนี่ยมันเหมือนใช้ลิ้นไก่อ่ะโดนพลังงานสักอย่างอะไรเรื่องที่มันไม่ให้ไปตีอ่ะแล้วมันก็ไม่ไอผมเลยว่าเออทฤษฎีตรงนี้แปลกมากเลยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังบอกเพื่อนบ้านอยู่บอกว่าลองเข้าไปดูคลิป YouTube ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้ที่เขียนว่าทีมเขาเรียกกันว่าพลังงานสุขภาพนะจะเจอปุ๊บทันทีเลยแล้วจะมีคนผู้ชายคนนึงผมงอกนั่งอยู่แล้วจะมีถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วจะมีควันด้วยนะต้องมีควันถ้ามีควันนั้นใช่เลยเข้าไปกดตามเขาเลยนะน่าจะได้ความรู้แต่บางคนไม่รู้ว่าไปตามหรือเปล่าแต่ผมแนะนำไปสองสามคนที่เขาแต่บ้านเขาออกเดินตอนเช้าเป็นน้ำพึ่งก็อยากให้เขาหายครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปอดออกซิเจนนะครับเพราะพวกนี้มันเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่เขาสนทนาเขาแล้วเขาจะบอกว่าเขาเป็นเส้นเลือดตีบผมคิดว่าน่าจะคุณต้องดูของลุงหมอกโดยตรงแล้วไอ้ตีบเนี่ยมันมาจากเพราะอากาศแน่เลยคุณก็ไปดูเลยเดี๋ยวคุณจะได้ความรู้เขาก็ทำอยู่นะแต่ว่าผมก็เลยไม่ได้ติดตามเพราะคนที่ทำนี้พอดีเขาเป็นตำรวจก็เลยบอกไปทำซะลองดูติดตามลุงหมอกดูแต่เขาบอกเขาก็ติดตามอยู่ดูอยู่แต่เขาจะได้ผลยังไงไม่ทราบเขาบอกเป็นมา6 ปีแล้วเขาบอกว่าคุณเสียดายเนาะคุณน่าจะดูแล้วคนนี้เรื่องของ HIV AIDS กี่คนมั้ยเนี่ยนะ1 2 2คนหญิงหรือชาย1คนหนึ่งผู้ชายก็มีรีพอร์ตมาเรียบร้อยจากการแพทย์ระบุเป็น HIV AIDSเขาก็ไปหาหมอตามปกติรับยามาตามปกติแต่ไม่เคยบริโภคเลยมาเจอลุงหมอประมาณ3 เดือนไหมไปมาพอเราไปเทสดูไม่มีแล้วหายนี่เคยรีวอร์ดเหมือนกันรีพอร์ตจากหมอเมื่อมีตรงนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นไปหาหมอเขาบอกว่ายาเขาดีที่ไหนได้ทางเจ้าดีผมไม่ได้กินสักเม็ดเดียวก็เลยย้อนแย้งจนท้ายก็ไม่ไปหาหมอหน้าวันนี้พูดวันนี้นะถามว่ามันเลยมาแล้วกี่ปีแล้วไม่น้อยกว่า5 ปีที่เขาไม่มาที่นี่ก็หายตอนที่เขาหายเขาก็มีรายงานมาไม่ฉันเขาบอกนะไม่สงวนสิทธิ์เขาเขียนในใบนั้นแล้วก็อนุญาตเฉพาะไกลสองไปเผยแพร่เห็นไม่เต็มเลยทีนี้นี่ก็จบไปผู้หญิงทีนี้มาวันแรกที่มาแบบล็อกตกน้ำเลยผมเธอมาจากจุฬาหมดรัตยาเจอกับมาเอกก็ให้แล้วก็เป็นคนไข้แสนดีที่สุดของหมอนัดที่ใดไปทุกทีไม่เคยผิดพลาดเปิดฐานะเขาดีไปยารักษาไปเทสด้วยจะเป็น CD4 จากนั้นก็มาเจอผมร่างก็แข็งแรงพอสมควรแล้วทำงานได้เป็นปกติเดิมที่อ่อนเปลี้ยอะไรไม่เจ็บไม่มีแรงพอเวลาไปให้หมอมันจะมีข้อหนึ่งว่า not found แปลว่าหาไม่เจอเครื่องมือมันรายงานหาไม่เจอเชื้อไอ้ที่สแตนดาร์ดที่เขาวางเอาไว้ครับเดี๋ยวดนจีเชิญครับผมกำลังพูดครับผมค่ะโทรมาจากผมมาแค่สามจังหวัดนนท์นะคะครับค่ะวันนี้ผมมาแจ้งส่งคืนเอกสารคำขอแล้วก็ขอบคุณมากนะคะครับพอที่ทางเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอกสารได้ครบถ้วนนะคะทราบว่าคุณใจสอนสะดวกมารับหรือว่าจะให้ลูกจับตรงทางไปตรงค่ะผมจะมารับเองครับผมขออนุญาตบอกเวลานิดนึงครับได้ค่ะครับตกลงเอกสารครบไหมครับเอกสารไม่ครบถ้วนค่ะ
ขาดอะไรเนาะแล้วแต่เนาะงั้นคงจะมีระบุเนาะค่ะมีที่แจ้งอยู่ในเอกสารที่แจ้งไปนะคะค่ะรับทราบครับโอเคผมจะมาเป็นสอนจะมารับเด็กเอกสารเองได้ไหมคะขอเป็นพรุ่งนี้เช้าก่อนเที่ยงได้ไหมครับได้ค่ะพรุ่งนี้เช้าก่อนเที่ยงนะคะครับผมได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นว่ารวมความแล้วผู้หญิงคนนี้นะที่บอกว่าหาไม่เจอเขายังไปหาหมอหมอบอกว่าต้องกินยาอีกทั้งนี้หาไม่เจอนะคล้ายๆกับว่าเขาขีดเส้นมาก่อนแล้วถ้าคนนั้นก็ตามที่เป็นเอชไอวีมันไม่หายมันขีดเส้นเอาไว้ทั้งตัวเองมันก็ทำงานได้ทุกอย่างใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยคาใจน้ำเจ้านี่ถอยหลังไปประมาณสัก3ปีแล้วเป็นมาที่ข่าวล่าสุดเป็นไงพอคุยกันถูกโกงไป5 ล้านคือคนที่มีฐานถ้ามีฐานอยากรวยทางนั้นลงทุนคงจะเป็นบิตคอยน์ใช่ไหมหายไป5 ล้านหมดตุกเขาก็พูดนะเขาอยู่ลำลูกกาปลายชีวิตจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งไปอยู่ที่ราชบุรีมีพื้นที่ของพ่อแม่จะไปทำต่างๆให้มันอยู่ในแอเรีย1 ไร่ 2 ไร่นะเขาก็แพนมาไปเยอะกว่านะเอาความจริงถูกหลอกไป5 ล้านหมายผมเยียวยารักษานะบอกผมให้ค่ารถกลับบ้านด้วยให้ค่ารถกลับบ้านกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเนาะแต่ไปเสียหาย5 ล้านตรวจไม่พบเลยก็มันรายงานว่าไม่พบเลยทั้ง3 ครั้งไม่เจอทั้ง3ใช่ครั้งเดียวนะผมพยายามปัดให้คนเบนโตรโนจนได้ใช้ธรรมยถาใช้วิธีการอะไรรักษาครับสองมือเปล่าไหมสองมือเปล่าใช่ไหมครับสองมือเปล่าอย่างเดียวผมก็ได้แต่เลยอย่างเดียวแล้วครับเพราะปกติมันก็ต้องคนที่เป็นโรคชนิดนี้นี่คือสาหัสกันแล้วผมก็ไม่เอาสิ่งนี้มาเปิดเผยนะกลัวงานเข้าสุดท้ายนะฮะผู้เป็นติด HIV เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ทำมาหาแดต่อ คิดเองผมไม่คิดอยู่แล้วนี่เป็นต้นก็ได้หาจุดจบไม่ได้บางทีก็คนบางคนก็ทำมาหากินโดยความสงสารของมนุษย์แต่บางว่าผมเข้าใจแต่แล้วใจอะไรมารับรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้รักษาตัวเองดีกว่าคนไหนเก็ตก็ดีผมไม่มีอะไรให้กินถ้าผมมีอะไรกินโอ้ยงานเข้าไปตั้งนานแล้ว20 กว่าปีทำอย่างนี้ เห็นไหมแต่คนที่เรียกว่าหมอแสงนะงานเข้าแรงไม่รู้ถ้าเป็นของกินเท่านั้นแหละครับหรือแม้แต่ของทามีป่ะนี่ของตอนนี้ถามผู้หมอให้เลยไม่มีป้ายบอกนะครับว่าที่กินออกมาหมอไม่ค่อยเห็นนะครับมีแต่ป้ายพวกป้ายแบบเมทัลอะไรแพร์เพิร์มีใช่ไหมครับเขียนว่าลุงหงอกตรงหน้าบ้านตรงนี้เหรอผมมาผมก็เลยไม่รู้ถ้ามองจากรั้วข้างหน้าแบบมีป้ายแผงขนาดเล็กมากใช่ไหมครับวันยาว1 ฟุต1 ฟุตอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีเจตนาจริงเงี้ยไม่เจอนะก็ไม่ว่าเจตนาคือไม่เขียนเอาไว้เจตนาคือไม่เขียนเอาไว้
ผมยังวนต้องสองเที่ยวเนี่ยผมเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมจะไม่ยากเลยขึ้นไปลงหรอจะไม่ยากอะไรแต่เจตนาไม่เขียนไม่โชว์ไม่อยากให้งานเข้าเยอะที่นี่ที่นี่มา20ตัวเนี่ยครับที่นี่มา18ปี18ปีแล้วสมัยก่อนผมเคยมาวัดไซมาใต้ฝั่งหลวงบ่อยเหมือนกันวัดไซมาใต้มาไหว้พระประธานศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่อยากจะรู้ว่าตรงนี้แล้วลุงออกนึกยังไงครับผมพอได้หลับที่ช่วงหลังมาทำใน YouTube มีเฟซหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ผมไม่เห็นมีเดิมเป็นวิทยุเป็นวิทยุใช่ไหมครับอากาศที่หนึ่งที่สองAM 540วิทยุใหญ่กรอบส่งจากที่นี่ใช่ไหมครับไปที่ไหนครับเดิมที่เดียวผมอยู่เชียงกายเชียงกายก็ไปทำสดได้เคลื่อนที่สามสี่ก็ถึงสถานีสามนาทีก็ถึงที่พูดในนี่ลุงออกไม่ได้บ้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมบ้านผมจริงใช่ไหมลูกเมียที่นู่นดอนเมืองอ๋อดอนเมืองอันนี้คือเป็นศูนย์วันหนึ่งเดิมใจผมอยู่เกียร์กายเดิมอยู่ไหนถนนทหารเลขที่41ตอนนี้เขาเริ่มหมดแล้วมันเป็นสมบัติของมันจะเป็นตระกูลของธนาคารกสิกรไทยตรงนั้นนะเป็นบ้านเช่าแถวทำบ้านให้เช่าผมก็ไปชวนไปเช่าแล้วก็เซ็งว่าเซ็งอยู่ไปแปดหมื่นสองพอครบถึงวาระหรือบาทผมก็บอกว่าที่ตรงนั้นทำไม่ได้หรอกผมกล่าวว่าจะไปขอใช้ฟรีที่ตรงนี้ผมขอเลยไม่ให้อันตรายถ้าผมขอสิ่งของคนไม่ให้ผมยุ่งนะจริงๆเนี่ยแต่บอกว่าห้ามบอกว่าไม่มีเด็กขาดแต่ผมขอครับอันตรายมากผมจึงไม่ขอใครเกรงจะได้ยินครับว่าไม่มีเกรงจะได้เอาล่ะถ้าผมว่าผมจะทำเรื่องไปขอพื้นที่ที่ว่าไม่ให้ผมมีชีพหายตรงเพราะผมจะรู้ว่าวาระจิตวิญญาณทำผมมันเกิดที่ตรงนั้นมันเกิดที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็สังกษีล้อมรอบที่ประมาณสักเกือบไร่ได้หรือว่าไร่ผมเกือบไร่ก็ได้ทำอะไรไม่ได้จะขอก็อยู่นี่จะขอก็อยู่ที่นี่ถ้าผมขอฟรีแจ้งนักปองได้คุยกับลุงได้ไหมครับลุงจะได้คุยด้วยเราต้องเจอกับลุงครับไม่ได้ทำอะไรครับนี่คุยรอคนครับหมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในชวนคุยชวนคิดครับเหมือนที่ผมคุยกับคิดเนี่ยนะครับตกกินไม่ได้ไม่ได้เอาแฟนมาครับผมคุยกับลุงได้คุยกับลุงมองได้แบบเป็นเกียรติมากเลยนะเนี่ยเพราะปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องประเภทแบบนี้เลยนะครับจะคุยแต่เรื่องอะไรไม่รู้สเปรย์เหตุการณ์เมืองการเมืองอะไรไม่รู้ที่คุยไปคุยมาไอ้กันไม่รู้เลสเทสเลยอะไรพวกนี้แหละแต่วันนี้คุยกับลุงออกได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆแล้วก็ได้รู้ว่าทีนี้คนรู้แล้วให้คนไม่รู้ตามได้รู้บ้างเพื่อนใหม่น้องใหม่เลยไปได้มาครับผมเจ็บหัวเข่าแล้วก็ตัวส้นเท้าอะค่ะไปหาหมอเฉลี่ยมาบอกว่าเป็นพังผืดในส้นเท้าเวลาตื่นขึ้นมาเวลามันจะเดินยังไม่ได้แต่พอเดินเราก็เดินได้พอนั่งอีกพอจะลุกก็เจ็บข้างในอ่ะก็ไปรักษามาหลายปีแล้วหมอบอกว่าต้องไปผ่าเอาพังผืดออกแล้วยังไม่ได้ทำเคลื่อนได้ครับรู้จักที่นี่ได้ไงครับคือแนะนำมาเพื่อนเข้าใจแล้วค่ะแค่นี้เองดูแนะนำแต่เมื่อไหร่วันไหนเปล่าครับก็เพิ่งแนะนำแบบแนะนำเสร็จแล้ว
ก็มาเพื่อนในเมื่อวานนี่ร่วมเช้านี้เมื่อวานค่ะลูกเดินเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ก็ลูกเดินนี้ก็เจ็บค่ะเจ็บตรงนั่งสบายที่เดินกับเพลกับเพลเพราะมันเจ็บใช่ไหมฮะต้องเหยียบหลังเท้าผมอย่างเดียวที่มันเจ็บของคนนะระวังที่หลังเท้าผมเฮ้ยร้านน่าสบายกดเอาไว้ดูจะหายเจ็บนะจ่ายมา 15,000 เป็นไงครับก็ถึงต้องเท้าที่ขึ้นแต่หัวเข่าเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกเดี๋ยวไปหาเข่าเดี๋ยวเพิ่งไปหาเข่าเราพูดถึงเรื่องเขาถามเมื่อกี้พูดที่บอกเนาะค่ะเขาว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ 70% แน่นะ First impression นะครับไม่ได้กินทาฉีดอาบเลยแต่ถามแบบข้าวยางอ่ะอยู่ไหมกินเลยเป็นอะไรเลย15,000แล้วครับแก้ไปดีแล้วจุดถามว่ามันคืออะไรสิเนี่ยก็มันถ้าเข้าใจตามได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าผมต้องการเงินปีมาใส่ที่ไม่หายคืนเงินแล้วทำไอ้เงินเนาะเอาสระไอ้เงินไม่หายคืนทำสัญญาด้วยรับประกันอีกต่างหาก3 เดือน 5 เดือน 1 ปีแบงก์การันตีต่างหากเอามันครบเซ็ตใช่ไหมอัธราทำไมผมถึงไม่ทำผมทำได้อย่างสบายเลยแฟร์ด้วยแปลว่าสิ่งที่ลุงบอกมีอยู่มันเหนือกันนั้นเยอะใช่ป่ะอะไรก็สู้น้ำหยดลงหินไม่ได้หรอกและหรือน้ำซึมบ่อทรายไม่ได้หรอกนะผมเลือกน้ำซึมบ่อทรายจะทำทุกวัน20 ปีเต็มๆกว่าด้วยที่นี่ทุกตารางเม็ดบริจาคหมดของนี้บริจาคหมดนะที่ผมใช้อยู่เป็นเครื่องบริจาคหมดทุกอย่างทุกอย่างบริจาคหมดขอบคุณครับที่นี่คือคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านนี้คนที่พอมีฐานะนะเขาก็ใส่ซองไม้ทีหลังของเขาจะรู้เขาเองผ่านบัญชีมั่งเอามาทีหลังมั่งมาทั้งครอบครัวแล้วเขาทำอย่างนี้ครอบครัวก็จะเรียนง่ายก็งามเลยทุกครอบครัวเลยครับไอ้ที่มันจะเจ๊งได้แล้วหายเลยด่าเมียพ่อหงอกกลับคืนนี่ซวยซวยเป็นโคตรไม่รู้ไปบอกให้ทราบสวยหมดทั้งตระกูลบอกให้ทราบ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมนุษย์ผู้มุ่งแต่จะเอาดิตรงนั้นนะฮะน่าคิดมากนะครับกับคนอื่นนะทำได้อาจจะมาทำกับลุงออกอย่านะอันตรายจะตายไปลุงออกก็ให้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะให้ไม่มีประมาณไม่เคยปฏิเสธการให้ไม่เคยเลยมารูปไหนก็ให้นะไม่เคยปฏิเสธการให้และให้ที่สุดก็ที่สุดหน้าวันนี้ให้ความเข้าใจกลับคืนหน้าวันนี้นะพยายามที่จะให้ความเข้าใจเพราะถ้าเข้าใจแล้วมันอยู่กับตัวเองนานที่บอกก็ได้ไปแล้ว3วันเป็นกลับคืนมาอีกทีเพราะว่าไม่เข้าใจไม่ได้หยิบยื่นความเข้าใจให้และหรือคนที่เอาก็ไม่พยายามที่จะทำตัวให้เป็นความเข้าใจมันคืออะไรกันแน่ก็พยายามเหลือเกินเห็นที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วเธอหลังๆนี่ก็มีผู้คนเข้าใจมาเยอะมากแล้วล่ะก็จะดูแลเฉพาะคนเข้าใจจริงคนไม่เข้าใจก็แต่หางปล่อยวัดไปเพราะคนเข้าใจมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแปลว่าเรื่องของปริมาณเนี่ยโอ้ยทำเยอะแล้วก็มาแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพซะหน่อยต่อมาก็เรื่องของประสิทธิภาพตามมาต่อมาบาบอสประสิทธิผลนี่แหละประสิทธิผลนั่นเห็นปุ๊บทันทีนี่คือผลของการมันมาถึงยุคประสิทธิผลจนมาที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเมื่อกี้ฟุ้งก็แบบเดินใหม่ใช่ไหมมันคงฟุ้งไหมตอนนี้80 90แง่เมื่อกี้70ตอนนี้ไม่มีเลยก็ดีขึ้นแต่ถ้าเอาลงหนักก็ยังเจ็บยังมีอยู่ขยมเลยขยมปัตตพีเลยกระแทกเลยเมื่อกี้ผมไม่กระแทกขาผมแม่กระแทกหลังเท้าคุณแม่กระแทกเองครับขยี้ไปเลยกระแทกตามไปคุณแม่กระแทกเองเอาสักรอบไหมเอาไหมขาไม่กระแทกนะแค่ให้จบแต่พี่ไปเลยผมขยี้ขยำก่อนแต่แท้ที่ร้านขยำขยี้ก่อนอันนี้พอผมกดข้างหนังไม่หลอกปกติข้างหน้าเปิดให้มันหลุดหายไปด้วยยอมแพ้กันนี่ฮะอ๋อนี่ผมกดที่สิยิ้มนี่เขาเข่าหายด้วยทีนี้นะเชิญครับนี่เป็นนิ้วเขาเข่าที่คุณพูดมาเชิญเอาลุกเร็วเออเย็นช้าๆแอคชั่นเร็วชั่นเอออ๋อเขาเตะสะบัดด้วยเพราะเขาหายด้วยทำไม่เล่นไปอ๋อเขาเตะสะบัดรู้จักไหมภาษาเนี่ยอ๋อเขาเตะสะบัดมันสะบัดผ้าน่ะดีไม่ดีเพราะเขาหายด้วยเป็นไงอธิบายความรู้สึกส้นกับหัวเข่าก็กลับบ้านได้ยังแต่หัวเข่าไม่ได้มันยังกิ๊กยังมีอยู่ยังมีอยู่เนาะยังมีติดแต่ว่าเจ็บข้างโอเคอย่าเพิ่งกลับทางนั้น เดี๋ยวจัดการฮะข้างหลังว่าไงนั่นน่ะ
ไอ้เสื้อสะท้อนแสงหนึ่งปวดแขนแค่นี้เองมันปวดมันถึงตรงศีรษะตัดทิ้งดีไหมโยมข้างหลังเป็นไงหนุ่มน้อยปวดแขนปวดหลังเลยเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดที่ไหนบ้างอ่ะก็ต้นคอหลังขับรถเยอะครับไม่จริงครับผมว่าผมขับมากกว่าคุณนะผมขับมาตั้งแต่14ปีนะนี่74ปีแล้วกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพผมสบายด้วยทำเวลาแข่งกันยังไหวแน่ไปโน่นเวลาคุย ไม่จริงผมรู้ไปหมดแล้วถ้าจริงมันคืออะไรเนี่ยโทษนู่นนี่ไม่จบโทษบางทีผมบอกโทษความคิดของตัวเองดีกว่ามั้งอยู่ที่ความคิดของเราเองอยู่ที่ความคิดของเราเองโรคมาจากความคิด โรคทุกโรคเกิดจากความคิดใช่ไหมมนุษย์พันหัวงอพูดเหมือนชาวบ้านนี่เป็นต้นนะมีถามไหมมีถามไหมไม่มีถามจะได้ใช้สองมือเปล่าให้เต็มประสิทธิภาพถามคำถามไหมครับไม่ถามไม่ถามนะไม่ถามเนาะอยากแค่หายอย่างเดียวอยากหายอย่างเดียวไม่อยากเข้าใจหรอกอยากหายอย่างเดียวถ้ากลับมาเป็นอีกเดี๋ยวเขาจะขอโทษลุงแล้วถ้ากลับมาเป็นอีกนะก็ต้องมาต้องมาถ้าเข้าใจมันจะไม่กลับมาเป็นอีกเป็นน้อยสุดนะครับนี่นั่นเองครับเปลี่ยนปรับนิดเดียวปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมไปเดี๋ยวไปเจอลุงหมอกแล้วไปติดตามทีหลังได้นั่นแหละมันไม่ยากหรอกแต่วันนี้ไม่ยากหรอกครับมันยากที่ว่าจะหายนี่มันยากตรงนี้ มันทรมานนะเห็นใจครับมันเป็นคอมมอนเซนส์นะ